จมาแล้วก็น้องพายนะคะคู่นี้ต้องบอกว่าคือคบกันมาได้สักพักใหญ่แหละเนาะตั้งแต่แบบโอ้โหเราเห็นตั้งแต่แบบโอ้โหเจมาประกาศบอกชอบน้องพายอะไรอย่างเงี้ยจนทั้งคู่เนี่ยได้เป็นแฟนกันแน่นอนว่าด้วยความที่คบกันมานานแต่ก่อนอีกฝ่ายนึงเป็นแบบอย่างเจมเนี่ยชอบตีกอล์ฟจากผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้สันทัดเรื่องกีฬากอล์ฟก็มาเรียนรู้อีกแบบหนึ่งอย่างน้องพายชอบดูซีรีส์ชอบเคป๊อปพี่เจมก็พร้อมเข้าไปอยู่ในโลกของเขาเรียกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะแต่แน่นอนด้วยความที่คบกันมานานก็ต้องไปถามกันสักนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเคยมีเรื่องอะไรที่ทะเลาะกันบ้างไหมแล้วเคยอยู่ในโหมดที่แบบเฮ้ยต้องง้ออีกฝ่ายด้วยเสียง2เสียง3หรือเปล่านะคะ เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ทั้งหมดกันเลยจ้าเราเห็นเขาชอบอะไรเรามีเห็นเขาทำอะไรแล้วมีความสุขเราก็อยากจะเรียนรู้กับสิ่งนั้นไปด้วยแต่ในเลเวลของเรานะคือไม่ใช่ว่าเราแบบเทไป 100% แบบไปเป็นเหมือนแต่คือในความที่เราแบบเอ้ยค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปิดรับเหมือนกันนะเขาก็ค่อยๆเปิดรับกับการเล่นกอล์ฟแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบรักเหมือนผม 100% อะไรอย่างงี้แต่ว่าคือเขาก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างงี้วันนั้นเขาก็ถามว่าถามจริงๆชอบกอล์ฟมั้ยสนุกมั้ยอย่างเงี้ยหนูก็บอกเขาว่าตอบจริงๆนะยังไม่ชอบขนาดนั้นแต่ว่าแต่สนุกสนุกแล้วก็แต่เราก็แบบได้เรียนรู้กับเขามันก็สนุกอะสนุกแล้วก็ชอบตอนที่ได้อยู่ด้วยกันเรามีสิ่งใหม่ๆที่เราชอบก็ทั้งหมดมันก็คือเพราะเขาแหละครับที่เขาทำให้เรามีสิ่งใหม่ๆที่มันสนุกมากขึ้นในชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่แบบดีใจอะดีใจต้องขอบคุณเขาด้วยใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับก็ดีใจนะคะการที่แบบว่าชีวิตเรามีคนที่พร้อมที่จะอยากอยู่ในทุกๆสถานการณ์กับเรามันก็เป็นเรื่องดีใช่ก็เป็นเรื่องดีก็ต้องขอบคุณเขาด้วยค่ะภาษาคนไม่รู้เรื่องก็แมวเลยเป็นแมวเลยครับเป็นแมวเป็นหมาเลยน่ารักดีแมวอะไรเงี้ยไอ้เวลาอัดก้อนยังไงบางทีแบบถ้าขอแบบอย่างนี้กันเลยก็คือเราคุยถ้าคุยภาษาแบบไม่รู้เรื่องก็ใช้แบบนี้เลยเสียงแมวเลยครับถ่ายรูปไว้มาเดินไปแล้วจะมาอ้อนเขาก็จะขำไงครับแล้วขำบางทีแบบว่ามันยิงงอนกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยพอเขามาเก๊กอยู่เก๊กอยู่เก๊กอยู่เราก็แบบมาวันนี้เขาก็แบบโอเคไม่โกรธแล้วพูดทุกคู่อ่ะเพื่อนก็มีเอ๊ะกันใช่ไหมครับหรือว่าโดยเฉพาะพอเป็นแฟนเนี่ยมันก็มีเอ๊ะกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราคุยกันตรงไปตรงมาครับแล้วเราก็มองคุยแบบชัดเจนนะครับคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นแล้วก็สำคัญคือเรื่องของอารมณ์แล้วกันเนาะเราพยายามดูว่าให้แบบไม่ใช่อารมณ์ที่มันแรงเกินไปเราคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันให้สนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ยอมรับซึ่งกันและกันก่อนดีกว่าที่จะเอาของเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเนื่องจากแมวคือยอมรับในสิ่งที่เขาคิดบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราก็ได้อะไรเงี้ยครับพอมีสิ่งใหม่ๆมาในอนาคตเราก็อาจจะเริ่มแบบต้องเรียนรู้ใหม่ต้องนู่นต้องนี่ใหม่ซึ่งผมว่ามันเป็นการเติบโตการเดินทางของคู่เราอะไรอย่างเงี้ยครับพร้อมที่จะเผชิญหน้าทุกอย่างไปครับอย่างพ่อแม่เราอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาคบกันนานเขาก็ยังมีสิ่งที่แบบเพิ่งคนพบเกี่ยวกับอีกคนนึงหมายถึงคนเป็นพ่อแม่ไปแล้วที่คบกันมาหลายปีอะไรเงี้ยก็ยังเอ้ยอ๋อเธอมีมุมนี้ด้วยนะมันก็ยังรู้สึกว่าคนเรามันมีหลายมุมการเรียนรู้กันมันก็ไม่สิ้นสุดใช่ไหมครับไม่สิ้นสุดใช่ค่ะก็มีมุมที่แบบมันจะมีมุมน่ารักมีมุมขี้งอนมีมุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็รู้จักเขาไปทุกๆวันน่ารักค่ะดูก็มีบ้างดูก็มีค่ะดูขำๆครับเวลาคนอื่นมองเข้ามาเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าเราเถียงกันหรือทะเลาะกันเพราะมันเป็นแบบสนุกไปหมดนะครับใช่แต่จริงๆหนูจะบอกว่าเขาไม่ใช่คนดุนะทุกคนชอบบอกพี่เจมดุมากเลยพี่เจมแบบน่ากลัวพี่เจมนิ่งๆอะไรเงี้ยแต่แบบสิ่งที่หนูได้รู้กับการอยู่กับเขาคือเขาแบบใจดีแล้วก็น่ารักมากนุ่มนิ่มมากหนูว่าด้วยความที่รู้จักกันมานานนะคะมันก็เลยเหมือนแบบมันไม่ได้เหมือนเริ่มจากการจีบกันมันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันมาแล้วมันก็คงเส้นคงวาแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้มีแบบโหช่วงนี้หวานพิเศษแต่ว่าพอตอนที่เปลี่ยนสถานะแล้วมันก็อาจจะแบบว่าเพิ่มความพิเศษเข้ามานิดนึงในเรื่องของสถานะแต่ว่าการปฏิบัติตัวอะไรก็ไม่เหมือนเดิมขอบคุณครับโปรโมชั่นใช่คือเรามีไหมคะไม่มีครับไม่มีเพราะผมเป็นคนเชื่อในความสม่ำเสมอครับถ้าการกระทำมันชัดและคำพูดก็ชัดพอเนี่ยผมว่ามันจะไม่ต้องมีโปรโมชั่นครับแล้วยิ่งเขาเข้าใจเราตั้งแต่วันแรกเร็วแค่ไหนผมว่ามันยิ่งดีสำหรับอนาคตไม่ต้องมานั่งแบบเปลี่ยนตัวเองในอนาคตอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ